ไปอภิปรายเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่าความผิดตามมาตราของฝ่ายกฎหมายกรมภาคสี่เขาคงพิจารณาอยู่แล้วนะตรงนี้รัฐบาลได้ลงไปดูหรือว่าได้กำชับอะไรไหมคะไม่ได้ดูเรื่องเลยนะรัฐบาลแต่ตรงนี้มันกลายเป็นจะกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีกไหมคะหรือว่ามันต้องดูตามเรื่องของเขาทำผิดหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องไปดูตามข้อกฎหมายค่ะใช่ครับดูข้อกฎหมายเขาก็ดูข้อกฎหมายแต่ตรงนี้เขาก็ไปมาทั่วประเทศแต่เหมือนกับว่าแจ้งจับเฉพาะที่นี่เขาพูดเขาอะเขาพูดเขาก็ไปไหนก็ไปได้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาพูดเขาว่าจะแก้แล้วรัฐธรรมนูญอะไรแต่ว่าในการเสวนาวันนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าความเห็นพูดถึงเรื่องมาตราหนึ่งเป็นความเห็นของนักวิชาการเพียงคนเดียวจะเหมารวมตอนยังอยู่ด้วยกันเนี่ยเจ็ดพักเลยไหมคะก็ต้องคัดค้านกันดิถือว่าสมรู้ร่วมคิดใช่ไหมคะแบบนี้หรือว่ายังไงคะไม่รู้ก็ไม่ต้องถามนักกฎหมายดีนะอันนี้พิจารณาจากภาพรวมในเวทีวันนั้นใช่ไหมคะท่านรองน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าผมยังไม่รู้นะทางทัพเบอร์สี่เขายังไม่ได้บอกมาตรงนี้ฝ่ายความมั่นคงจะต้องไปดูในทุกพื้นที่ต้องไปดูเทปที่เขาไปปราศัยหรือว่าไปจัดเวทีย้อนหลังเดี๋ยวก็ดูแล้วว่าผิดนะผิดเฉพาะที่นี่ใช่ไหมถ้าดูแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาผิดข้อหาอะไรกันเขาแจ้งความเรื่องข้อหา116ใช่ไหมครับควรปรับอะไรปั่นยุยงปลูกปั่นแต่ลักษณะของการจัดเวทีเสวนาเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งเชียงใหม่ทั้งที่มหาสารคามมันก็ออกมาในลักษณะที่คล้ายกันแบบนี้ถ้าอย่างนี้จะย้อนกลับไปดู2เวทีก่อนหน้านั้นไหมคะก็คงไม่รู้สิว่าทางเจ้าหน้าที่เขาต่อยกฎหมายเขาต้องเป็นคนดูอันไหนผิดไม่ผิดนะหรือเพราะเวทีนี้มีการเปิดประเด็นเรื่องมาตราในรัฐธรรมนูญด้วยคนมาทั้งสี่เขาดูว่ามีกฎหมายนะโอเคตรงนี้ท่านมีการกำชับอะไรไหมคะในเรื่องของไม่ใช่ต้องมีคำชับอะไรแล้วมันเรื่องของกฎหมายหมายถึงว่าในเรื่องของการทำคดีโอเคว่าเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ว่ามันเป็นเรื่องการเมืองอาจจะเป็นความขัดแย้งการเมืองรอบใหม่หรือเป็นอะไรประมาณนี้ไม่มีเราไม่มีการขัดแย้งการเมืองเมื่อไหร่จะพอเรื่องอะไรนั่นนะคะเรื่องว่ากสม.ค่ะท่านผู้ว่าพลังประชารัฐนะคะเรื่องผู้ว่ากสม.ท่านผู้ว่าพลังประชารัฐนะคะผู้ว่ากสม.เขาถามทุกวันวันนี้ไม่ได้ไปถามมาดิก็มาดิมาถามเอามาดิเอาชื่อมาดิแต่ว่ายังไม่มีชื่อใช่ไหมคะยังไม่มีขอบคุณครับอยากเห็นแล้วค่ะอยากเห็นดาว